สวัสดีนะครับผมแล้วก็ขอต้อนรับทุกคน,นครับเข้าสู่วิธีการหารายได้ออนไลน์ด้วยบอเทเพจนั่นเองนะครับฟังถูกแล้วนะครับการหารายได้ออนไลน์ด้วยบอท์ดเพจคาเตือนโปรดทําการหยุดวิดีโอคลิปนี้แล้วทําการอ่านข้อความที่ไปกดนะตอนนี้ให้ชัดเจนและโปรดทำความเข้าใจให้ดีก่อนทําการดูวิดีโอต่อไปครับ ก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG แล้วผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมาแล้วผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับ กดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความ,มหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind i n n น r นอร์กนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook YouTube นนคัออยย่่่าาาาาาลืมมมมตถด้ววผจกเอรับุุกนะครับอย่าลืมกดติดตามองผมด้ย เพราะชแนลของผมนะครับจะเป็นชแนลที่อัพเกี่ยวกับการ online, หารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างไรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ ถ้าใครที่ยังไม่ได้อ่านคําเตือนเกี่ยวกับคลิปนี้นะผมก็ย้อนกลับไปอ่านคำเตือนก่อนนะครับและโปรดเท้าเข้าใจเกี่ยวกับคําเตือนนั้นให้ดีด้วยนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำบอท t r เทรดนะผมที่สามารถสร้างได้ให้ผม50เหรียญต่อวันขึ้นไปนั่นเองนะครับก็เว็บไซต์ที่ผมจะแนะนําในคลิปนี้นะครับก็คือเว็บไซต์ binary.com นั่นเองนะครับเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่เปิดมากว่า21ปีแล้วนะครับแล้วก็จะเข้าปีที่22เร็วๆนี้นั่นเองนะผมครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่เว็บไซต์ของ s c a m a d v i s o r c o m นะครับเว็บไซต์นี้จะเป็นเว็บไซต์ที่ไว้ตรวจสอบเว็บไซต์นะครับว่าเว็บไซต์ต่างๆนานานั้นน่าเชื่อถือไหมนะผมแล้วก็ผมพิมพ์ไปว่า binary.com แล้วก็กดเช็คอีทนาครับ High Trusting Rate นะครับผมก็คือเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็โดเมนอายุของเว็บไซต์นี้ก็อยู่ที่25ปี309วัันนนน่เบว็ไซ์ี้ บอ,อกไปนะว่าเปิดมาประมาณ21กว่าปีแล้วนั่น,นะครับแล้วก็มูลค่าเว็บไซต์อยู่ที่ประมาณ185,000เหรียญนะครับก้อน,นี้ให้ดูก่อนนะผมว่าเว็บไซต์มันน่าเชื่อถือไหมนะครับโอเคก็สรุปได้ว่าเว็บไซต์เป็นนี้เป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือนั่นเองนะผมและเรามาพูดถึงบอทเทรดกันดีกว่านะครับหลายๆคนพอได้ยินบอทเทรดก็อาจจะกลัวนะครับว่าใช้พอรตเทรดมันไม่โดนของบรกเกอร์แบร์หรอนะผมก็คือ บล็อกเกอร์ตัวนี้นะครับ binary.com นะครับไม่ต้องกลัวโดนแบนจากบอทเทรดเลยนะผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวของเว็บไซต์เองนะครับตัวของบล็อกเกอร์เองนะครับเขาเปิดบอทขึ้นมาให้เราเทรดนั่นเองนะผมก็ตรงนี้นะครับ binary บ o t ตรงนี้นะผมสามารถเข้ามาดูกันได้นะครับ้วผมก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่ง binary.com เนี่ยนะผมเขาจะให้เรานะครับทำการสามารถสร้างบอทเองได้นะผมบอทออโตเทรดนะครับโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะผมเราสามารถใช้บอทตัวนี้เทรดแล้วทากําไรในขณะที่เราไปทางานตัวอื่นได้นั่นเองนะผมก็เหมือนเปรียบเสมือนเป็นการสร้าง ได้อีกช่องทางหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันเลยดีกว่านะผมว่าบอทดที่ผมจะมาแนะนาในคลิปนี้มันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับอันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ผมอัดไว้นั่นเองนะผมก็เดี๋ยวผมจะทําการกอไปกอมาแล้วก็ตัดต่อไปต่อมานันเองนะครับอันนี้ผมตั้งค่าไว้สำหรับคนที่พอร์ตสูงๆนั่นเองนะผมประมาณ10,000เหรียญประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็ใช้บัญชีทดลองนั่นเองนะครับ พอผมพูดว่าบัญชีทดลองก็จะมีหลายๆคนสงสัยมาและผมว่าอ้าวแล้วบัญชีทดลองกับบัญชีจริงมันจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไหมคาตอบก็คือว่าไม่แตกต่างเลยและผมมจะให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันเพราะว่าบัญชีทดลองกับบัญชีจริงมันเทรดในแอสเซทเดียวกันนะผมมันไม่ได้เปลี่ยนค่าแอสเซทนั่นเองนะครับตอนนี้นะผมจะเห็นได้ว่าผมเทรดไปที่1 0 0่ยเหรียญนะครับเปิดมามาที่100เหรียญนะผมแล้วก็ได้กําไรมาที่9 4 2 4นะครับโดยที่ผมไม่ได้กดอะไรเลยนะครับผมแค่กดลันบอทแล้วก็ปล่อยให้บ ไม้แรกผมก็กินกาไรไปแล้วนะครับอยู่ที่9.4 2 4ี่เหรียญนะครับอ่าไม้ที่2องนะผมก็ติดลบไปนะครับ100้เหรียญนะครับเดี๋ยวเราไปดูไม้ที่3ามกันดีกว่านะครับโอเคนะผมไม้ที่3เมื่อักคู่นี้ก็เสียไปนะครับแต่พอกลับมาไม้ที่4นะครับเราก็ได้กําไรกลับมาที่455เหรียญนะครับหลายๆคนที่เคยเทรดมาก็จะรู้นะครับว่ามันเป็นรูปแบบของอะไรนะผมมันเป็นรูปแบบของการมาติงเกลียวขึ้นไปนะครับก็ พอไม้ที่ 1, 100 000, แล้วเสียมันก็จะคูณเข้าไปที่2.2นะผมก็จะเป็น220เหรียญนั่นเองนะผมแล้วก็ถ้าไม้นี้เสียอีกมันจะคูณเข้าไป2.2นะครับก็จะเป็น484.00เหรียญน,นะผมซึ่งบอทตัวนี้นะครับสามารถตั้งค่าได้ังหมดเลยนะผมก็จะมี stop loss นะผมมีตั้งค่าการได้กําไรนะครับแล้วก็มีการตั้งค่ามานันเกลนะผมแล้วก็มีตั้งค่าการเปิดไม้นั่นเองนะผมก็คือ stack นะครับก็เดี๋ยวผมจะกอความเร็วของบอทไปแล้วกันนะผมแล้วให้ไปดูนะครับว่ามันสามารถทํากําไรได้สูงสุดเท่าไหร่นะผมอันนี้สําหรับคนที่พอร์ตสูงๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดพอร์ต กลางๆแล้วก็พอร์ตแบบต่ำๆให้ดูด้วยนะผมว่ามันสามารถทำอะไรแตกต่างกันยังไงนะครับอ,อันนี้ก็ผมจบมาแล้วนะครับอยู่ที่กำไร5 6 6เหรียญน,นะผมภายในเวลาเพียงแค่ไม่ถึง 5นาทีเท่านั้นเองนะครับสามารถทํากําไรไปได้500กว่าเหรียญเลยนะผมเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ16,00 0กว่าบาทนะครับหรือไม่ก็ 1, 1 7 0 0 0กว่าบาทนะครับมผมก็ประมาณนี้นะครับก็ลองปแปลงค่าเงินดูกันได้นะครับนี่คือสิ่งที่บอทสามารถทําให้เราได้นะครับแต่ต้องย้ำนะครับว่ามันมีความเสี่ยงนะเพราะว่าจะเห็นไหมครับ เห็นไหมครับว่ามันมีการมาติดเกมขึ้นไปค่อนข้างสูงนะผมจาก100ไป200ไป400เหลี่ยนเลยนะครับแล้วก็ถ้าไม้นี้เสียอีกมันจะเด้งไป800เหลี่ยญนะผมแต่พอดีว่าไม้นี้มันไม่เสียนั่นเองนะผมสมมติมานจะเสียแค่ประมาณ2ไม้สามไม้ติดต่อกันนะผมแล้วก็จะมาได้ไม้ที่4ีมาที่5นะครับถามว่าไม้ที่4มาที่5เนี่ยมีโอกาสเสียไหมคำตอบคือว่ามีนะครับมันอยู่ที่ว่าตลาดเวลานั้นมันน่าเล่นไหมนะผมตลาดมีการผันผวนไหมนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมตลาดได้นั่นเองผมก็เราแค่ให้บอเรจ ตรงนี้ให้ดีด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะผมสำหรับคนที่พอร์ตประมาณ1,000 0เหรียญนะผมหรือประมาณ3ามแสนสี่แสนกว่าบาทนะครับสามารถสร้างรายได้อยู่ที่วันลับประมาณ 16,00 0บาทต่อวันเลยนะผมด้วยเวลารวดเร็วแค่4นาทีเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราไปดูคนที่พอร์ตประมา,ะมาณกลางดีกว่านะผมว่าสามารถสร้างได้เท่าไหร่ต่อวันเราต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้สําหรับคนที่มีพอร์ตอยู่ประมาณ1,000เหรียญนะผมหรือประมาณ3 0 0 0 0กว่าเหรียญขออภัยครับหรือประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทนะผมซึ่งสามารถตั้งค่าประมาณนี้ได้นะผมก็คือบอทจะเปิดไม้มาที่สิเหรียญเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะได้กําไรมาที่9เหรียญเลยนะครับผมซึ่งถ้าเราวินซักประมาณ10เหรียญแล้วก็ได้แล้วที่90 เหรียญนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะทำการกอรวิดีโอไปให้ดูนะครับว่าตอนจบผมทำกำไรไปเท่าไหร่นะครับนะครับก็มาหยุดที่ช่วงนี้ก่อนนะผมคือผมลันไปตอน11เ็โมง9นาทีนะครับแล้วก็กลับมาดูตอน11บโมงนาทีนะครับตอนนี้ตลาดค่อนข้างดีนะผมก็เลยทำให้บอทนะครับสามารถทำกำไรไปได้ที่สามารถติดต่อ,อก,กันเลยก็เป็นเงินอยู่ที่ประมาณ2 8 2 6เหรียญภายในเวลาเพียงแค่2นาทีเท่านั้นเองนะครับก็ นี่คือความมหัศจรรย์ของบอทตัวนี้นั่นเองนะผมสามารถทํากําไรในจุดที่ปลอดภัยได้นั่นเองนะครับแต่ผมปล่อยมันรันไว้เรื่อยๆนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงต่อไปนะครับก็ผมปล่อยมันรันไปอีกประมาณ7นาทีนะครับ ผมได้กำไรมาอยู่ที่95.60เหรียญนะผมย้ำาลครับว่า95.60เหรียญเลยนะผมภายในเวลาเพียงแค่ประมาณ7นาทีเท่านั้นเองนะครับที่ผมรันบอทดตัวนี้นานะผมเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ3,000บาทแล้วนะครับภายในเวลาเพียงแค่7นาทีเดี๋ยวเราไปดูสาหรับคนพอร์ตต่างๆกันดีกว่านะครับว่าเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่แล้วเราจะได้กําไรประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้สําหรับคนพอร์ตที่อยู่ประมาณ100เหรียญถึง200เหรียญประมาณนี้นะครับซึ่งบอทดจะเปิดไม้อยู่ที่ราคา5เหรียญต่อไม้นั่นเองนะผมแลวถ้า ถ้าเปิดแล้วเสียบอทก็จะมนันเงเกลียวขึ้นไปที่11เหรียญตรงนี้นะครับผมก็ตามคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการกรอวิดีโอสักครู่หนึ่งนะครับ อันนี้มีการมาติเกลถึงชั้นที่4นะผมซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าโอกาสที่มันจะเสียไม้ที่4เนี่ยมีค่อนข้างน้อยนะผมขึ้นอยู่กับตลาดด้วยนะครับก็ไม้นี้ชนะมานะผมก็ได้กําไรมาที่50เหรียญแล้วก็ไปรีคอเวอร์ไม้เก่าๆหมดเลยก็ได้มาที่1 4 6 1ห่เหรียญนั่นเองนะผมโปร f ฟตตอนนี้นะครับเอาจริงสาหรับคนที่พอร์ต100เหรียญนะผมกาไรประมาณนี้เราก็สามารถหยุดได้แล้วนะผมประมาณ10%ของพอร์ตนะครับอย่าโลภนะผมแค่ประมาณนี้เราก็สามารถหยุดบอทได้แล้วนั่นเองนะครับแต งงนะผมมีการแจ้ง Stop l o s s นะครับก็คือผมตั้ง Stop l o s s ไว้ที่50เหรียญนั่นเองนะผมเป็นไงครับจากกําไร24เหรียญนะผมอันนี้คือตลาดมันพันผัวแรงมากนะครับก็ทําให้บอทนะผมเสียไม้ที่4ไปนั่นเองนะผมก็เลยเข้าไปที่ Stop l o s s ลบ50านะครับทำให้กําไรของเราที่ทํามาทั้งหมดมันหายหมดเลยนะผมนี่คือสิ่งที่เรานะผมควรระวังความเสี่ยงตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าโลภนั่นเองนะครับ ถ้าเราหยุดตั้งแต่เมื่อกี้เราก็จะได้กำไรไปแล้วนั่นเองนะผมอันนี้คือเป็นคําเตือนเฉยๆนะครับก็ถ้าใครที่จะโลภไม่ฟังคําเตือนผมก็ไม่เป็นไรนะผมเป้าหมายต่อวันในการใช้บอร์ดนะผมก็คือผมแนะนําให้อยู่ที่ประมาณ10-15%ต่อวนันจากพอร์ตก็พอนะผม10-15%ต่อวนันเดี๋ยวเราลองไปคานวณดูนะผมว่าสมมติถ้าพอร์ตเราอยู่ที่100เหรียญนะครับ 10%ต่อวันของเราจะอยู่ที่เท่าไหร่ก็คืออยู่ที่10เหรียญนั่นเองนะครับแล้วถ้าพอร์ตของเราอยู่ที่ประมาณ1,000เหนนรียญนะ10%ต่อวันก็อยู่ที่100เหรียญแล้วนะครับถามว่า100เหรียญเป็นเงินไทยประมาณ33,000ขออภัยครับ3,300บาทเนี่ยสามารถอยู่ได้ไหมเดือนนึงก็อยู่ที่90,000กว่าบาทเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกครับคำตอบคือว่าอยู่ได้นะผมเพราะฉะนั้นอย่าโลภนะครับแค่10%ต่อวันก็พอแล้วนะผมโอเคถ้าใครที่สนใจบอรดตัวนี้นะครับก็สามารถกดที่ปุ่มด้านล่างได้เลยนะผมอ้อผมลืมบอกไปนะครับว่าราคาบอรดไม่ฟรีนะครับตอนนี้ราคาบอร์ดอยู่ที่20 เหรียญนะผมหรือประมาณ660บาทเท่านั้นเองนะผมก็ประมาณ660บาทเท่านั้นเองนะครับในการนําบอทดตัวนี้ไปใช้นะครับผมก็ถ้าสนใจนะครับสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมค่าบอทดตอนนี้ถือว่าถูกมากเลยนะครับแค่ประมาณ660บาทเท่านั้นเองนะผมแต่ว่าสามารถสร้างกําไรให้คุณในระยะยาวได้นั่นเองนะก็อาจจะมีบางคนบางท่านสงสัยนะครับว่าในเมื่อเทรดได้กําไรขนาดนี้แล้วทำไมยังต้องมาขายบอทดหรือว่าบอร์มันเทรดไม่ได้จริงนั่นเองนะผมคำตอบคือว่าบอร์มันเทรดได้จริงแต่ตัวผมเองนะครับต้องการสร้างและได้หลากหลายช่องทางในเมื่อคุณจ่ายเงิน มาผมก็ให้บอทดคุณไปแล้วคุณก็สามารถเอาบอทดตัวนี้ไปทำกำไรได้มันก็เปรี่ยนเสมือนเป็นการวินวินทั้งคู่นะผมคุณแค่จ่ายเงินผมมาที่20เหรียญนะผมนะครับแล้วก็คุณได้บอทดไปแล้วคุณสามารถทำกำไรได้แค่หนึ่งวันนะผมคุณก็อาจจะสามารถทำกำไรคืนไปได้แล้วจากค่าบอทดนะครับก็นี่คือสิ่งที่ผมมาเสนอและก็มาแลกเปลี่ยนให้นั่นเองนะครับบอทดมันได้ผลจริงแต่ผมแค่ต้องการห,หารายได้หลายช่องทางถ้าผมขอย้ำอีกทีนะผมต้องการหารายได้หลายช่องทางเท่านั้นนะครับคุณได้บอรไ,ไดไใครับ ชนะทั้งคู่นั่นเองนะครับก็ถ้าสนใจนะครับสามารถกดที่ลิงก์ดน้าล่างได้เลยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ